ที่วัดหนองเดินตำบลวังตะเคียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน200ชุดเนื่องในวันมหิดล24กันยายน2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีโดยมีนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเข้ารับพระราชทานกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านเบื้องหน้าพระรูปเพื่อเชิญไปมอบให้กับประชาชนต่อไปในการนี้ได้ถวายกระเป๋ายาพระราชทานแด่พระครูพัฒนชัยศิลคุณเจ้าคณะตำบลวังตะเคียนและพระครูสุนทรชัยโสภิตเจ้าคณะอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทด้วยสำหรับวันนี้มีผู้เข้ารับบริการในหน่วยแพทย์พระราชทานจำนวน458คนส่วนมากป่วยด้วยโรคระบบจักษุรองลงมาคือโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อตำบลวังตะเคียนมีประชากร2,521ครัวเรือน 6,648 คนในปีนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียนเป็นผู้ป่วยเรื้อรังจำนวน252คนผู้ป่วยทั่วไปจำนวน 1,061 คนส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตะเคียนเป็นผู้ป่วยเรื้อรังจำนวน 2,490 คนและผู้ป่วยทั่วไปจำนวน 8,038 คนจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียงจำนวน3คนป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองและโรคลมชักแขนขาอ่อนแรงล้มข้อสะโพกหักและไม่ได้รับการผ่าตัดและร่างกายด้านขวาอ่อนแรงไหล่ขวาหลุดและมีแผลกดทับโดยทุกคนต่างรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีที่ทรงห่วงใยสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือเสมอมา